กลับมาพูดคุยกันในช่วงสุดท้ายของรายการครบเครื่องเรื่องสุขภาพค่ะเมื่อกี้คุยกันไปเพียบแล้วลิปสติกมีหลายรุ่นมากเลยเดี๋ยวจะให้อาจารย์เรเนี่ยคอมเมนต์เราหน่อย2คนเดี๋ยวให้น้องมิ้นเลือกก่อนว่าน้องมิ้นเนี่ยชอบสีลิปสติกสีไหนแล้วก็บอกเหตุผลแล้วเดี๋ยวพี่ก็จะเลือกแล้วเดี๋ยวให้อาจารย์แนะนำว่าถ้าเกิดเป็นคนที่คาแรคเตอร์อย่างมดกับน้องมิ้นควรใช้ลิปสติกสีนี้ไหมอ่ะตอนนี้ก่อนไหมตอนที่ท้ายตอนนี้หนูไม่ได้เลือกเองตอนให้หนูก็ไม่ได้เลือกเองค่ะตอนนี้คือใช้แต่งให้ใช่ไหมคะก็คือว่าตามที่เขาแต่งให้ตรงนี้นะคะเอามดก่อนนะคะก็คือว่าหนึ่งเนี่ยคือเข้าคุมโทนได้ค่อนข้างของที่จะสวยอยู่แล้วนะคะและเป็นการที่แต่งในการเบรกกันที่ถูกต้องนะคะเหมือนเขาเน้นที่ตาอย่างนี้ค่ะแต่ปากออกมาอ่อนหน่อยอย่างนี้ค่ะสีแก้มกับสีปากเนี่ยลงมาในสีเดียวกันคือแก้มกับปากควรไปในแนวทางเดียวกันทางเดียวกันค่ะถ้าเป็นชมพูก็ควรชมพูเหมือนกันส้มก็ควรส้มเหมือนกันโอรสก็ควรโอรสเหมือนกันให้มันไปในทิศทางเดียวกันค่ะแต่สำหรับมดเนี่ยคือคุมหมดเลยตั้งแต่ตานะคะผิวมาเลยนั่นแหละผิวนะคะแต่จริงๆเนี่ยการคุมเนี่ยนะคะเราตาเราไม่ค่อยเกี่ยวสักเท่าไหร่นะคะจะไปอะไรก็ได้แต่เวลาคุมเนี่ยให้แก้มปากกับเสื้อผ้าเราอย่างนี้ค่ะของไปด้วยกันได้นะคะมากับน้องมิ้นก็มาในเรื่องของสีชมพูอย่างนี้ค่ะก็สามารถคุมโทนอยู่ได้เหมือนกันค่ะสีนี้ก็ไม่ผิดเพราะเสื้อที่เราใส่เนี่ยก็ยังมีสีชมพูอยู่เข้ากันอยู่เข้ากันอยู่ได้อยู่แต่ถ้าไปเปลี่ยนชุดออกจากตรงนี้อาจจะต้องเปลี่ยนใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเหมือนกับที่พี่เคยบอกไว้ว่าลิปสติกเนี่ยควรเปลี่ยนไปเรื่อยๆวันนึงเนี่ยยิ่งเราทำรายการอย่างนี้ใช่ไหมคะมดต้องเปลี่ยนหลายชุดอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องเปลี่ยนสีลิปสติกออกไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นลิปเทสเตอร์จำเป็นมากค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นขออนุญาตเลือกนะสีที่ชอบหนูเล็งไว้แล้วพี่มดเรียบร้อยเลือกสีคล้ายกันเลยนะก็เลือกก่อนก็เลือกก่อนเลือกก่อนนะคอมเมนต์น้องมินก่อนคอมเมนต์นี่ก่อนใช่ไหมคะอันนี้เลือกมาดูนะคะสีตรงนี้เวลาที่เราเลือกมาเนี่ยนะคะมันจะเป็นสีที่ผสมแล้วเรียบร้อยนะคะสีเขาจะออกกะปิอย่างนี้ค่ะแต่ด้วยสีนี้คือเขาจะมีชิมเมอร์เล็กน้อยนะคะ LG 10เนี่ยคือเขาจะมีชิมเมอร์หรือความวาวเล็กน้อยพี่ขออนุญาตนะคะนี่ค่ะจะมีความเป็นชิมเมอร์มีความทันสมัยอยู่ของอยู่ในตัวในลักษณะอย่างนั้นนะคะแต่พี่บอกว่าแต่ถ้าเราจะทาสีนี้ลงไปอย่างนี้ค่ะเราต้องทาหน้าให้ขาวนิดนึงนะคะด้วยความที่เป็นกะปิของเขาเนี่ยนะคะถ้าไปอยู่กับคนที่ผิวคล้ำหรืออะไรอย่างนี้นะคะมันกลืนมันกลืนไปนิดนึงค่ะเพราะฉะนั้นก็เน้นในเรื่องของการทาแป้งให้เกิดความขาวนิดนึงนะคะสีตัวนี้เป็นสีที่ค่อนข้างทันสมัยเลยเสื้อผ้าใช่ค่ะเสื้อผ้าเหรอพี่เลใส่อะไรได้บ้างเสื้อผ้าใส่ได้หมดเลยนะคะแต่ถ้าพี่คิดว่าถ้าเราเลือกกะปิอย่างเงี้ยพี่ว่าเป็นเสื้อยืดกางเกงยีนก็ยังได้อยู่ใช่ค่ะเสื้อยืดกางเกงยีนพี่ว่ามันเท่ดีค่ะนะคะแต่ถ้าของเราจะใส่เป็นลาตีหรืออะไรอย่างนี้พี่ว่าเราจะมาทากะปิไม่ค่อยสวยไม่ได้เนาะเพราะมันจะดูไม่ค่อยทะมัดทะแมงค่ะนะคะอันนี้ก็คือความถูกต้องนะคะหรือความสวยงามแต่ถ้าของเราจะเป็นแฟชั่นเราก็สามารถแหกได้นะคะแต่ถ้ามาเทียบกับปากอย่างนี้ค่ะเหมือนกันเนี่ยค่ะพี่ว่ามันก็จะทึบไปนิดนึงอย่างนี้ค่ะทึบไปหน่อยแต่ถ้าในชีวิตประจำวันพี่ก็ว่าเหมาะค่ะอยู่ถ้าอย่างนั้นของหมดบ้างหมดเลือกสีนี้ค่ะอาจารย์คล้ายๆกันเลยนะพี่มดก็จะคล้ายๆกันนะคะสีนี้ก็เป็นในลักษณะของสีแฟชั่นนะคะเดี๋ยวพี่ลองทาลงไปให้ดูนะคะมันก็จะมีความเห็นไหมคะจะมีเหมือนมีชิมเบอร์อยู่ในตัวนะคะเลือกสีคล้ายๆกันนะคะอันนี้มันจะดูอ่อนกว่าหน่อยไหมคะไม่ค่ะข้อของมดเนี่ยจะออกชมพูมากกว่านะคะใช่ชมพูมากกว่าแต่สีเมื่อกี้เนี่ยมันมีส้มมากกว่าแค่นั้นเองค่ะมันเลยทำให้สีนี้มีความทึบลงไปนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเราผสมสีเข้ามาขอให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถถ้าถามพี่ว่าถ้ามดชอบแต่งในชีวิตประจำวันนะคะในตัวมดเนี่ยพี่มองดูเป็นคนที่ไลฟ์สไตล์เป็นคนที่เปรี้ยวหรือคนที่ฉูดฉาดเป็นผู้หญิงที่มีความคล่องตัวสูงนึกออกไหมคะเป็นคน เป็นคนที่ค่อนข้างที่คล่องตัวสูงอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นพี่ว่าทาได้นะคะแต่ถ้าเป็นคนที่มีความคล่องตัวไม่ค่อยสูงพี่ว่าเวลาทาไปมันก็จะแรงไปมันจะอาจจะขัดสมุทริกใช่ค่ะแต่ถ้าของเราจะผสมเข้าไปหรือเติมเข้าไปอย่างนี้ได้นะคะส่วนใหญ่เวลาที่พี่ทาอย่างนี้ค่ะลิปสติกให้พวกลิปสติกที่มีความวาวอย่างนี้ค่ะมดพี่จะไม่ทาเต็มปาก
แล้วตรงส่วนอื่นจะทายังไงคะส่วนอื่นคือพี่จะใช้ตัวลิปสติกเนื้อธรรมดาอย่างนี้ค่ะที่มีความชุ่มชื้นหรือมีความมันเฉยๆทาลงไปนะคะแต่ลิปสติกที่มีความวางเนี่ยพี่จะใช้เติมบริเวณตรงกลางของริมฝีปากเป็นเทคนิคเหมือนไล่ระดับสีใช่ค่ะมันจะทำให้ริมฝีปากของเราเนี่ยมีการไล่ระดับสีหรือจะทำให้ปากของเราเนี่ยมีความมิติไม่ใช่สีนั้นแบบทั้งปากเลยประมาณนั้นแล้วก็อาจจะคือแตะๆลงไปคราวนี้เวลาทาเนี่ยมันควรจะทาตั้งแต่ตรงไหนคะริมหนึ่งมาริมหนึ่งหรือตรงกลางก่อนเริ่มจากไหนคนสมัยแต่ก่อนอย่างนี้ค่ะเขาจะมีการเขียนขอบปากก่อนสมัยก่อนนะคะเราต้องใช้ดินสอในการเขียนขอบปากก่อนนะคะมันก็การใช้ดินสอเขียนขอบปากก่อนเนี่ยมันก็จะเหมาะสำหรับคนที่มีรูปปากของพี่ไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะคะเพราะริมฝีปากคนเนี่ยจะมี2ขอบนะคะงดดูดีๆนะคะถ้าเราเป็นคนที่มีริมฝีปากค่อนข้างที่จะเล็กเนี่ยเวลาที่เราวาดขอบปากเนี่ยให้วาดขอบข้างนอกนะคะแต่ถ้าของเราเป็นคนที่มีริมฝีปากใหญ่เนี่ยให้วาดขอบข้างในนะคะแต่เวลาเริ่มเขียนเนี่ยถ้าเป็นข้างบนนะคะให้เราเริ่มวาดจากข้างในอย่างนี้ค่ะตรงนี้ค่ะจากข้างในตรงนี้นะคะแล้วออกไปข้างนอกนะคะแต่ปากลากเนี่ยให้วาดจากข้างนอกเข้ามาหาข้างในหลังจากที่เราวาดขอบได้แล้วนะคะเราค่อยใช้สีลิปสติกเนี่ยระบายลงไปที่กลางริมฝีปากของเรานะคะเท่านั้นเองนะคะแต่สมัยนี้นะคะเขาจะไม่ค่อยนิยมการใช้ดินสอละนะคะเพราะการของใช้ดินสอเนี่ยความคมของเส้นจะไม่ค่อยมีค่ะนะคะเขาจะใช้เทคนิคของการใช้แปรงนะคะโดยการใช้แปรงเนี่ยเขาจะใช้แปรงตีตัวเนื้อลิปสติกนะคะจะไม่ใช้ลักษณะของการป้ายในลักษณะนี้ค่ะตีพอตีเสร็จปุ๊บก็ใช้พุกันนะคะวาดได้เลยมันจะมีความคมมากกว่าการใช้ดินสอก็เร็วด้วยเนาะเป็นเทคนิคค่ะไม่ต้องยุ่งยาก2อัน3อันแล้วอย่างสมมติว่ามดทาเองอาจารย์ส่วนใหญ่นะผู้หญิงนะโอ๊ยอุ๊ยตายหมุนมาเสร็จปุ๊บทำอย่างนี้เลยปึ๊บถ้าเป็นของเราก็สามารถทาได้นะคะพี่ว่าได้ค่ะแต่มดผู้หญิงเป็นอย่างนี้ทุกคนนะน้องมิ้วแต่เวลาที่เราทาเนี่ยพี่อยากให้ทามันมีความคมของตัวมันมีความเสียงอยู่ค่ะเราก็ใช้วิธีการวาดก่อนอย่างนี้ค่ะวาดลงไปให้มันแนบกับปากเราวาดก่อนให้มันเป็นรูปปากของพวกเราไงแล้วก็ไปเลยบางทีไม่เปิดปากด้วยพี่มดปากเราไปเลยประมาณนั้นนะคะแล้วเราค่อยทาลงไปดีกว่าค่อยๆน่าจะเวิร์กค่ะอาจารย์เลยคะสงสัยบางคนที่เขาปากบางอย่างเงี้ยเขาวาดเกินเนาะได้ไหมคนที่ปากได้ค่ะคนที่ปากบางนะคะแต่จริงๆคนที่มีรูปปากไม่สวยอย่างที่พี่เรียนก็คือว่าต้องใช้ดินสอวาดก่อนแต่ถ้าปากเราสวยอยู่แล้วมันก็ไม่ค่อยจำเป็นสักเท่าไหร่ค่ะและสำหรับคนที่เลือกสีผิดเช่นคิดว่าอันเนี้ยเหมาะทาไปปาบไม่ได้ไม่รอดวิธีการแก้คือยังไงดีคะอาจารย์ลบออกค่ะแล้วก็เขียนใหม่ลบออกกับพี่เรียนตั้งแต่เวลาลบออกใช้น้ำยาที่มันต้องแบบคลีนเลยใช่ไหมมีวิธีไหมคะอาจารย์ถ้าเป็นในชีวิตจริงของเราเนี่ยนะคะการล้างเครื่องสำอางนะคะพี่รวมหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นตาคิ้วหรือพื้นผิวที่หน้าของเราเนี่ยเวลาการทำความสะอาดเนี่ยมันควรที่จะทำความสะอาดให้มีความสะอาดจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็ควรที่จะใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับการทำความสะอาดจริงๆนะคะเพราะบางท่านชอบในเรื่องของการแต่งหน้าแต่เวลาทำความสะอาดเนี่ยไม่ลงทุนนะคะหรือใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ค่อยถูกต้องสักเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเครื่องสำอางเนี่ยนะคะที่ติดทนนานโดยทั่วไปเนี่ยที่บอกได้เลยว่าการที่จะทำความสะอาดได้อย่างหมดจดจริงๆหรือมีความสะอาดจริงๆต้องใช้น้ำมันในการล้างเป็นยังไงบ้างใช่ค่ะต้องใช้น้ำมันในการล้างเพราะฉะนั้นน้ำมันของกิฟฟรีนก็มีนะคะที่ยกตัวอย่างให้ดูเหมือนตัวลิฟต์คลีนซิ่งออยล์อย่างนี้ค่ะนี่ค่ะตัวนี้เป็นตัวที่ล้างเครื่องสำอางได้อย่างหมดจดจริงๆค่ะนะคะก็น่าจะเวิร์กกว่าเพราะว่าเวิร์กกว่าไม่งั้นมันจะมีสีเดิมค้างอยู่ไงเลือกสีใหม่ลงไปมันก็เน่าไงใช่ค่ะถูกต้องเลยใช่ค่ะแต่ถ้าระหว่างวันอย่างนี้นะคะแค่เราใช้กระดาษทิชชู่เช็ดอย่างนี้ก็พอแล้วแล้วก็เติมสีใหม่เข้าไปนะคะแต่ถ้าตอนเย็นอย่างนี้เราค่อยใช้ลิปคลีนซิ่งออยล์แต่ถ้าระหว่างวันมาใช้ลิปคลีนซิ่งออยล์มันก็ลำบากไม่ไหวค่ะแค่ใช้กระดาษทิชชู่นะคะแต่พี่ขอแนะนำนิดนึงค่ะว่าทุกครั้งก่อนทาลิปสติกอย่างนี้ค่ะถ้าเราเป็นคนที่มีริมฝีปากที่แห้งกร้านหรืออะไรอย่างนี้ค่ะพี่ก็อยากให้ทาตัวทิปเมนต์ลงไปก่อนอย่างที่เราคุยกันตอนต้นเลยว่าอันนี้สำคัญมากรวมถึงตอนก่อนนอนด้วยใช่ค่ะแต่ถ้าของใครมีสีปากที่ไม่ค่อยสวยอย่างนี้ค่ะเหมือนสีปากไม่ค่อยเสมอกันดำบ้างเป็นจุดๆใช่ค่ะดำบ้างหรือ
หรือพูดง่ายปากดำอะค่ะแล้วอยากทาลิปสติกให้สวยอย่างนี้ค่ะพี่แนะนำให้ใช้คอนซีลเลอร์หรือรองพื้นลงไปที่ริมฝีปากได้เหมือนกันเนาะใช่ค่ะแล้วเวลาที่เราทาสีลิปสติกเข้าไปอย่างนี้ค่ะสีมันถึงจะไม่เพี้ยนบางบางบางค่ะแค่ใช้มือเราเศษอย่างนี้ค่ะเหมือนเศษรองพื้นที่เราทาแล้วเราอาจจะทารองพื้นลงไปก่อนแล้วใช้เศษอย่างนี้ค่ะกลบลงไปที่ริมฝีปากของเราไม่ใช่ใช้รองพื้นลงไปเลย อย่างนี้ค่ะแล้วเวลาที่เราทาสีอย่างนี้ค่ะมันก็จะได้สีตามที่เราต้องการอย่างนี้ค่ะไม่นั้นทาสีมันเพี้ยนอย่างนี้ค่ะเหมือนตัวคริสตัลลีนเนี่ยสีที่พี่ชอบมีหลายสีมากเลยนะคะเหมือนตัวเนี้ยค่ะเบอร์หนึ่งอย่างนี้ค่ะอันนี้จะเป็นแดงเชอร์รี่แดงเลยเป็นแดงเชอร์รี่อย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากได้เป็นแดงเชอร์รี่จริงๆก็ต้องใช้วิธีอย่างที่พี่แนะนำคือการใช้ตัวคอนซีลเลอร์ปิดลงไปก่อนไม่ให้สีมันจะเพี้ยนใช่ค่ะปิดลงไปเสร็จปุ๊บแล้วก็ค่อยใช้ทริปเมนต์รองพื้นเบาๆไว้อย่างนี้ค่ะแล้วค่อยทาลิปสติกทับลงไปนะคะสิ่งที่สาวมักจะทำพลาดเสมอเวลาทาลิปสติกคืออะไรคะอาจารย์สิ่งที่สาวๆพลาดมากที่สุดในการทาลิปสติกอย่างนี้ค่ะส่วนใหญ่ก็คือการทาแล้วเลยขอบปากอย่างนี้บางทีมันมาเกินอยู่นะบางคนรีบด้วยค่ะเลยขอบปากนะคะแล้วลืมเช็คติดที่ฟันนั่นไงบ่อยเลยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ต้องระวังติดอยู่ที่ฟันของเรานะคะแล้วก็วิธีการเลือกสีเท่านั้นเองนะคะแต่เห็นมากที่สุดก็คือวิธีของการเลือกสีอย่างเงี้ยค่ะเพราะตามแฟชั่นจริงๆเหมือนดาราบางท่านอย่างเงี้ยค่ะเขาทาสีออกมาได้ค่อนข้างของที่จะสวยแล้วเราเนี่ยอยากทาให้สวยเหมือนแฟนเหมือนดาราคนนั้นอย่างเงี้ยค่ะพออยากให้สวยเหมือนดาราคนนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยแต่หน้ามันไม่เหมือนอย่างเงี้ยค่ะตายมันก็ทำให้แย่มันทำให้พลาดไปแต่มั่นใจเหลือเกินค่ะคุณผู้ชมคะว่าวันนี้นะคะหลังจากที่คุณผู้ชมดูรายการของเราแล้วรับรองว่าเลือกลิปสติกถูกแน่นอนเพราะวันนี้อาจารย์เรนะคะเรียกว่าควักหมดหน้าตักเลยทีเดียวเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับลิปสติกนะคะสำหรับในวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณอาจารย์เรค่ะอาจารย์เรวัฒน์นนทนวงศ์ค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณอาจารย์เรสวัสดีค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามชมรายการสดหรือรายการย้อนหลังได้ที่ www.giftfreechannel.com ค่ะหรือต้องการตามเข้าไปคลิกไลค์เป็นแฟนกันใน Facebook ได้เลยนะคะตามรายละเอียดที่ขึ้นด้านล่างหน้าจอค่ะสำหรับวันนี้เราทั้ง3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ